เรื่องเล่าเช้านี้8เวลา15นาทีแม่ข่าวสารเยอะเหลือเกินท่านผู้ชมอ่ะผมไม่อยากจะข้ามเรื่องนี้ไกลก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ตำรวจคันยาวรับแจ้งเหตุชายคนหนึ่งควงปืนไล่ยิงในซอยทางเข้าวัดหนองใหญ่สุขาภิบาล5สายไหมดูคลิปเหตุการณ์เที่ยง19นาทีก็คือขับเข้ามาจากหน้าปากซอยไปฉกดอกไม้ในวัดหนองใหญ่นี่กระบะตู้ทึบคันนี้ค่ะพอขับมาถึงหน้าวัดไปเจอกับเก๋ง Mazda 2สีเทาของฝั่งคนก่อเหตุขับออกจากวัดมาคันนี้ก็เลยจอดนิ่งรอก่อนเห็นไหมคะแล้วปรากฏว่ามีผู้ชายที่ใส่เสื้อยืดสีดำใส่รองเท้าแตะถือปืนเดินออกมาจากวัดแล้วยิงใส่กระบะตู้ทึบคันนี้ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเพิ่งมาเจอกันตรงซอยวัดเนี่ยค่ะแล้วปรากฏว่าหลังจากถูกไล่ยิงรถกระบะตู้รีบขับรถถอยหลังอย่างรวดเร็วแล้วถอยไปชนกับศาลพระภูมิของชาวบ้านในละแวกนั้นล้มเสียหายก่อนที่คนขับกระบะตู้ลงจากรถจะรีบหนีแต่ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูจังหวะถอยกรูดมา นี่ปืนมานะคะเนี่ยค่ะนี่คนขับรถกระบะตู้ทึบลงมาแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นรถคันนั้นผ่านไปแต่คนที่ถือปืนนี่ค่ะเดินออกมากลางถนนอย่างนี้เลยฝั่งนี้ยกมือไหว้บอกผมไม่รู้เรื่องอะไรนะผมไม่รู้จักอะไรกับใครทั้งนั้นนี่ค่ะจนกระทั่งเขาเดินผ่านไปแล้วก็ไปขึ้นรถ Mazda ที่อยู่ตรงปากซอยนั่นแหละค่ะนี่เหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าอุกอาจมากเพราะมันเป็นซอยที่เป็นชุมชนเนี่ยค่ะถือปืนเดินออกมาแล้วก็ไปขึ้นรถหน้าปากซอยคนขับกระบะตู้ทึบชื่อคุณสนธยาบอกผมจะเอาดอกไม้มาส่งที่งานศพที่วัดแล้วก็เห็นอย่างที่เล่าไปนี่แหละค่ะอยู่ดีๆ Mazda คันนี้แล้วมันมีปืนแล้วยิงออกมาผมต้องถอยออกมานาทีตอนที่หลังจากนั้นที่ลงมาเนี่ยยกมือไหว้ขอชีวิตเลยใช่บอกพูดแต่ว่าผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยทั้งนั้นเคราะห์ดีที่เขาไม่ได้ยิงมานะคะเขาขี่ออกมาเจอผมแล้วเขาก็จอดรถเขาว่าลงมาปุ๊บฟักปืนมาแกว่งปืนแล้วผมก็เลยถอยรถมาพอถอยปุ๊บเขาวิ่งมาไล่ยิงผมมาผมเลยถอยมานี่ถ้าตกใจก็เลยรีบถอยรถหนีออกมากลัวเลยผมลงจากรถมาครับเจอผมก็ยกมือไหว้เขานะว่าผมไม่รู้จักผมไม่ครับทำผมเขาเดินมาเขาถูกหลีเขาเดินไปคิดอะไรไม่ออกแล้วคือว่าหนีไปไหนไม่ได้แล้วหันนะเขาชี้หน้าผมแล้วเขาก็เดินไปคือจังหวะนั้นคือว่าใช่เขายิงก็คือวัดดวงไปเลยก็ยืนยันว่าไม่รู้จักกับไม่รู้จักท่านผู้ชมเจ้าของบ้านนี่บอกโอ้โหมาไล่ยิงกันหน้าบ้านตัวคุณป้าเจ้าของบอกไม่อยู่ลูกสาวโทรบอกนี่เคราะห์ดีนะบ้านเมืองเราเป็นแบบนี้แล้วเหรอเนี่ยไล่ยิงกันมาตั้งแต่ในวัดไม่รู้เรื่องเลยนี่ศาลพระภูมิท่านช่วยชีวิตเอาไว้จริงเพราะว่ารถเนี่ยถอยชนศาลพระภูมิดีไม่งั้นชนบ้านแล้วนะคะอ่ะพระบวชใหม่เป็นยังไงน้องไบรท์บอกกลุ่มผู้ก่อเหตุเอาสิ่งของกับเอาปัจจัยมาถวายทีนี้ตอนที่เจอกัน2คนก็ดูท่าทีไม่ได้ผิดปกติอะไรนะคะเพิ่งจะรู้จักกันตอนงานบวชไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาก่อเหตุพูดจริงหรือเปล่าพระมาถวายปัจจัยเฉยนั่นแหละรู้จักเขามาก่อนไหมไม่ครับเพราะว่าหลังอาหารหลวงพี่เสร็จเขาเอาปืนไปจ่อหัวคนอื่นอันนี้หลวงพี่ไม่รู้เลยเรารู้จักกับเขานานหรือยังงานบวชครับเขาเป็นเพื่อนเราต่อกันมาอีกทีนึงมาเขาคุยอะไรกันนะครับก็ให้พรเฉยๆครับแล้วเขามีอัดระบายมาความโกรธเคืองอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยครับผมหลวงพี่ไม่รู้เลยใช่ท่านผู้ชมพระท่านเจ้าอาวาสบอกเลยน้องไรคือจู่ๆมาที่วัดเอาสิ่งของมาปัจจัยถวายพระใหม่เนี่ยพระเอเนี่ยก่อนกลับชักปืนจ่อหัวลูกศิษย์เฉยเลยซึ่งเป็นคนขับรถแล้วก็ถามว่าตามมาทำไมค่ะทั้งที่ท่านเจ้าอาวาสบอกลูกศิษย์คนนี้ไม่ได้เดินตามมานะคะตำรวจบอกเหตุการณ์นี้ถ้าฟังดูก็เหมือนมาทำบุญไม่ได้ขัดแย้งกับใครสอบปากคำเบื้องต้นรับทราบว่าผู้ก่อเหตุคล้ายคนเสพยาแล้วขับรถออกไปก่อนจะไปเจอกับกระบะตู้ที่ขับสวนเข้ามาอย่างที่บอกไปทั้งนี้ทั้งนั้นรายงานระบุว่า1ใน2ชื่อเสียเอิร์ธอเงินนะมีประวัติเคยถูกจับคดีกัญชาแท่งล็อตใหญ่ค่ะคาดการว่ามากับพวกมาทำสังฆทานเนี่ยค่ะแล้วถามหาพระที่บวชใหม่แล้วไปเจอกับเจ้าหน้าที่วัดทีนี้ถามแล้วไม่ได้คำตอบแล้วพระบวชใหม่ที่ชื่อว่าพระมาร์กก็ไม่ยอมลงมาพบด้วยรายงานระบุว่าน่าจะมาทวงเงินค่าค้ากัญชากันค่ะ
ทีนี้ยิงปืนขึ้นฟ้าก่อน2นัดเสร็จแล้วก็ขึ้นรถเก๋งแล้วก็ไปเจอกระบะตู้ทึบก็ยิงใส่กระบะตู้ทึบอย่างที่บอกแต่ภรรยาของนายเอิร์ธเมื่อวานนี้นักข่าวไปเจอยืนยันว่าสามีเป็นคนดีไม่ใช่เหรอไม่มีนิสัยก้าวร้าวอารวาสเข้าวัดทำบุญบ่อยๆไม่มีพฤติกรรมเสพยาแค่ดื่มน้ำกระท่อมตอนนี้อยากให้สามีออกมามอบตัวไม่อยากจะถูกวิสามันอยากจะให้มารับผิดสิ่งที่ทำสงสารลูก2คนเขามีลูก2คนนะคะลูกชาย8ขวบลูกสาว12ขวบท่านผู้ชมล่าสุดตำรวจคณะยาวภูมิกับบอกพิสูจน์ทราบคนร้ายทั้ง2คนแล้วแต่ยังขอไม่บอกข้อมูลเตรียมแจ้ง3ข้อหาด้วยกันขณะเดียวกันกำลังจัดชุดไล่ล่าตอนนี้ออกจากพื้นที่นครไปแล้วแต่น่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ประสานญาติให้เกลี้ยกล่อมในทางคดียังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าเกิดจากอะไรกระแสข่าวเรื่องมาทวงค่าขายกัญชา ก็ยังไม่สามารถฟันธงนะว่าจริงไหมอันนี้แค่เป็นการสันนิษฐานวิเคราะห์เพราะคนร้ายดูแล้วน่าจะเหมือนมึนเมาสารเสพติดบางอย่างค่ะมึนเมาสารเสพติดแล้วถึงขนาดนี้เหรอ